มื่อยปะเมื่อยปะครับมีคนสั่งครับต้องปักหัวให้เห็นครับคนสั่งเขาดูอยู่ไหมอ่ะดูอยู่ครับที่สั่งเชื่อมจิตให้ไปทำโทษเนี่ยกี่ครั้งที่ปักหัวครับเออผมทำวันนั้นก็ประมาณ10ครั้ง10ครั้งครับไม่กี่วิครับอ๋อครั้งละไม่กี่วิได้ยินเข้าหูนะครับหามเมื่อยปะหามหามเมื่อยปะเมื่อยปะกินปะน้ำเปลี่ยนท่าเนี้ยท่าผงล้างโชว์เนี้ยมีเหตุผลครับมีความผิดครับมีความผิดครับอ๋อมีความผิดอะไรอ่ะหลายอย่างยกตัวอย่างเรื่องยาเสพติดนะครับอ๋อมีใครสั่งมีใครสั่งให้เราทำแบบนี้ไหมหรือเราทำเองมีคนสั่งครับเออมีคนสั่งใครใครใครสั่งเขาสั่งว่าไงเขาสั่งว่าสั่งอะไรเขาสั่งทำโทษหรือยังไงครับเหรอใครสั่งมีอยู่ครับทำโทษแบบไหนคือทำโทษแบบไหนเราไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเขาเลยทำโทษเราเหรอหรือยังไงครับอืมเขาสั่งว่าไงคำสั่งเขาสั่งว่าไงคำสั่งว่าไงคำสั่งทำโทษว่าไงสั่งยังไงต้องปักหัวให้เห็นครับต้องปักหัวให้เห็นครับอ๋อแล้วไอ้คนสั่งเขาดูอยู่ไหมอ่ะดูอยู่ครับดูอยู่เหรอดูอยู่แถวนั้นเหรอครับอ๋อเนี่ยไอ้ท่าที่เราทำเอาหัวปักดินมือควายหลังรู้ไหมอันเนี้ยมันเป็นวิธีการทำโทษของตำรวจทหารเขาทำโทษกันนะครับเอออันเนี้ยถูกครับใช่ไหมครับเราก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นวิธีการทำโทษของตำรวจทหารเวลาเขาทำโทษกันจะทำโทษแบบนี้ใช่ครับอ๋อแสดงว่ามีคนสั่งครับคนสั่งเป็นอะไรเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรถูกครับเป็นอะไรตำรวจเป็นอะไรไอ้คนสั่งเป็นอะไรเหมือนทั้งหมดครับแล้วที่บอกตำรวจทหารมาสั่งให้เราทำโทษเคยถามเขาไหมว่าเมื่อไหร่จะหยุดทำโทษสักทีเคยถามไหมใช่ครับแล้วเขาตอบว่าไงเมื่อไหร่หยุดทำโทษทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะสั่งที่สั่งเชื่อมจิตให้ไปทำโทษเนี่ยกี่ครั้งประมาณกี่ครั้งประมาณกี่ครั้งจำได้ไหมจำได้ไหมกี่ครั้งที่ปากหัวครับเออผมทำมันนั้นก็ประมาณ10ครั้ง10ครั้งครับไม่กี่วิครับอ๋อครั้งละไม่กี่วิครับแต่ทั้งหมด10ครั้งครับโอ้เชื่อมจิตมาเลยครับเชื่อมจิตมาสั่งให้ไปปักหัวสุดยอดเลยเป็นตำรวจทหารไม่ใช่เทวดาอะไรใช่ไหมไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ครับผีบ้านผีเรือนไม่ใช่นะครับเป็นตำรวจสั่งเชื่อมจิตจำหน้าไปเลยครับตำรวจเทวดาหรือเปล่าเขาเชื่อมจิตมาแล้วเราเห็นหน้าเขาไหมอ่ะในจิตเห็นหน้าตำรวจคนนี้ไหมว่าหน้าตาเป็นไงยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นได้ยินแต่เสียงหรือไงเขาสั่งมาทางไหนเชื่อมจิตสั่งมาทางเสียงได้ยินเข้าหูนะครับเขาลงโทษเราที่เราไปเกี่ยวข้องยาเสพติดหรือยังไงลูกประมาณนั้นครับแต่ผมเลิกตั้งนานแล้วอ๋อเขาจับได้ว่าเราเสพยาก็เลยเชื่อมจิตมาสั่งทำโทษเขาก็กินยาปกตินั่นก็เป็นโรคจิตเวชเขาก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลล่าสุดก็นำส่งโรงพยาบาลก็มีพฤติกรรมที่ยืนตรงอยู่ตรงแยกนั้นน่ะทั้งวันยืนตรงเสร็จก็จะย้ายมามุมนี้อีกมุมพ่อตาเนี่ย ก็จะมาทำปฏิกิริยาอย่างนี้ยืนตรงแต่ก็ทำอย่างนี้ไม่รู้เพราะว่าพูดกับเขาเขาไม่พูดเขาจะยืนเฉยของเขานั่นแหละคนผ่านไปผ่านมาเขาก็โอเคเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นเขาไม่ทำลายข้าวของไม่มีพิษมีภัยกับใครสองวันที่ผ่านมาเราก็เลยส่งโรงพยาบาลเพราะว่าทางยายเขาแจ้งมาว่าไม่กินยาก็เลยส่งไปโรงพยาบาลคุณหมอเขาก็ทำตามระเบียบเขานั่นแหละก็กินยาเที่ยงคืนก็กลับบ่ยายเที่ยงคืนก็กลับวันต่อมาแกก็เป็นอย่างนี้อีกนะปัจจุบันแต่ก่อนแกทานยาแกก็ไม่เป็นไรแกเป็นมานานแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรนี่แหละสาเหตุที่อยู่เป็นแบบนี้เพราะว่าเล่นยาจ้ะเป็นยาเสพติดไอ้เป็นนี่ครั้งที่2เลยนี่ครั้งที่แรกนี่ก็ย่างอ้อมบ้านเดินอ้อมบ้านย่างอ้อมบ้านจ้ะเขาไปเสพยาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรประมาณอายุประมาณ15 16ปีเนี่ยเบิ่งก่อนสังเกตเบิ่งนะคะพ่อแม่เพิ่นไปใส่แม่ไปทำงานจ้ะหาเงินส่งมาให้หาเงินส่งมาให้ดูอย่างยังกระซือหายกีตาร์3ตัวประสานบ่ดีแน่ดิก็เป็นสิมันจะหน่อยบ่ล่ะกระซ่องจักหน่อยแนวก้นลมใส่พื้นจังซี่เนาะมาใส่พะโล้นี่หัวแตกนี่ยีบตมเออนี่สมองคือจังสมองมันสิเบิ่งสิหยังนี่จังซี่แหมคือถือรถชนบ่มาใส่เฮานี่ล่ะบ่ใช่ลมเองแค่นี้ล่ะเออไปลงตรงหน้าสวนน้ำตอนนั้นบ่ทันมีสวนน้ำสารวัตรมันไม่กี่เคยรับอุบัติเหตุมาเทื่อนึงจ้าค
ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ